ละไอ้ต้นนี้เป็นยอดของจันสิบจันสิบติดแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ตัดคือตัดยอดพันธุ์ดีตรงนี้นะครับอันนี้ยอดพันธุ์ดีอยู่กับต้นทุเรียนบ้านละเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้อันนี้มันต้นใหญ่ผมอาจจะต้องฟันแล้วให้มันตายทีละหน่อยงั้นเดี๋ยวมันจะช็อกมันนี่เกิดต้นนี้เป็นยอดของจันทบุรี10นะครับผมตัดยอดออกไปแล้วนี่คือยอดพันธุ์ดียอดพันธุ์ดีนะครับนี่แล้วต่อยอดพันธุ์ดีอยู่นี่ต่อยอดพันธุ์ดีนะครับก็เดี๋ยวได้เอาไปลงหลุมได้ต้นนึงแล้วก็นี่คือยอดพันธุ์ดีผมเอามาทาบตัดแล้วแล้วก็ทุเรียนบ้านผมก็ควันไว้ก็คือตัดน้ำเลี้ยงเพื่อไม่ให้ส่งน้ำเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงยอดนะเพื่อให้มันเลี้ยงยอดในตัวพันธุ์ดีเดี๋ยวผมจะเอาปูนแดงทาสักหน่อยกันเชื้อรานะครับมักจะหนูก็บอกแล้ววันนี้พ่อมักจะดูที่พ่อต่อไว้ต่อไว้ต่อไว้เมื่อเดือนมีนาอันนี้มาแกะตอนเมษาวันนี้วันที่อะไรของเมษานะสามวันนี้วันที่สามสามหรือสี่นะสามหรือสี่นะจำไม่ได้ตอนนั้นมาต่อประมาณวันที่5มีนาวันนี้วันที่4เมษายนมาแกะว่าต่อแล้วไอ้ทาบแล้วติดไหมนะฮะติดนะครับซูมเพื่อนลูกเนี่ยซูมมาใกล้ๆแหละอันนี้ติดละนี่เดี๋ยวผมพอจะตัดยอดของทุเรียนบ้านให้เหลือยอดพันธุ์ดีไว้ต้นนี้เป็นมูซังคิงแล้วก็เดี๋ยวจะตัดนี่เราก็ได้ตอนี้ออกก็ได้นี่ต้นหนึ่งแล้วต้นนี้ติดแล้วเราก็เมื่อแกะมูซังคิงนะครับต้นนี้แกะดูแล้วมันติดแล้ว1เดือนนะครับผมก็จะตัดยอดพันธุ์ดีนี่ออกตัดตรงนี้ตัดยอดพันธุ์ดีปั๊บแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะตัดยอดขึ้นบ้านออกขึ้นบ้านตัดยอดทุเรียนเพื่อนออกก็จะเหลือยอดพันธุ์ดียอดพันธุ์ดีแล้วไอ้ที่แดงๆนี่มันเป็นน้ำเป็นน้ำบาดาลนะฮะมันเลยแดงครับผมจะป้ามาพอความคืบหน้าต้นทุเรียน
ที่ผมทาบยอดไว้ทาบยอดไว้เมื่อเดือนต้นประมาณต้นเดือนมีนา2566หลังจากที่ผมได้ทาบยอดไว้ผมกลับมาถ่ายวิดีโอแห่งครั้งหนึ่งเมื่อต้นเดือนเมษา2566เนาะแล้วผมก็มาเปิดแผลตีต้นหยอดพันธุ์ดีกับต้นทุเรียนพื้นบ้านผมเอามาที่ผมเอามาถาบไว้มันติดแล้วนะครับแต่ว่ามันผมใจฮ้อนไปหน่อยผมลืมเมษาของจังหวัดพะเยาปีนี้โอ้ฮ้อนขนาดนักครับอุณหภูมิเกือบ40องศาผมก็ลืมไปว่าผมมีบทเรียนว่าการที่จะตัดยอดพันธุ์ดีออกจากต้นที่เฮาถาบเนี่ยมันต้องเฉือนไว้สักหน่อยก่อนให้มันฮู้ตัวก่อนเสร็จแล้วถึงจะตัดออกโดยอาจจะทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ 5-6 วันหรือ7วันประมาณ1สัปดาห์ถึงดีนะครับแล้วก็ช่วงที่เฮาตัดเนี่ยควรจะตัดช่วงเย็นๆที่ว่าแดดลมตกแล้วบ่ใช่ว่าตัดตอนเมื่อวันแดดฮ้อนๆผมตัดไป2ต้นพอนึกได้ว่าตายละมาตัดตอนกลางวันที่แดดฮ้อนๆสงสัยจะบ่รอดแน่เพราะว่าผมตัดไปสักชั่วโมงหนึ่งผมมาพอยอดจะได้ว่าเหี่ยวอ้อนึกได้จำได้ละเฮามีบทเรียนว่าการตัดยอดเนี่ยจะต้องตัดตอนเย็นที่แดดลมตกแล้วนะฮะแล้วก่อนที่จะตัดเนี่ยมันต้องเฉือนต้นยอดพันธุ์ดีเนี่ยเข้าไปสักกึ่งต้นคือหมายว่าเฉือนปาดให้มันหู้ตัวก่อนว่าเอ้ยเขาจะตัดมึงเด้อนะเขาต้องเฉือนไว้ก่อนแล้วก็เอาอย่างก็ไอ้มากปูนแดงทาไว้ทาแผลไว้มันต้องเฉือนทิ้งไว้ประมาณ7วันน่ะครับแต่ว่าถ้ากรณีทิ้งไว้7วันแล้วถึงยังมาตัดเนี่ยถ้าช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวหน้าที่อากาศมันบ่ฮ้อนเนี่ยได้ตัดได้เลยอันนี้ผมมาพิจารณาดูแล้วเมษาเนี่ยมันฮ้อนแกปีนี้มันทั้งฮ้อนทั้งแรงน้ำก็ขาดสังเกตว่าต้นทุเรียนผมแต่ละต้นที่โดนฮดน้ำเนี่ยผมดูดน้ำบาดาลขึ้นมาฮดเนี่ยต้นใบแดงมดใบแดงใบอย่างพอไก่ๆนึกว่ามันบ่งามก็ใบมันแห้งกายนะแต่ปัจจัยนะมันเป็นในสีสนิมของน้ำบาดาลเนาะจริงๆบางคนมันว่าน้ำบาดาลเนี่ยบ่ดีเอามาฮดโดยตรงมันต้องเอาสูบขึ้นมาพักไว้ก่อนอาจจะบางคนอาจจะขุดเป็นหนองน้ำไว้บางคนอาจจะสูบทำเป็นมีผ้ากระสอบหรือผ้าใบหรือว่าถังเนาะสูบมาใส่ไว้แล้วถึงคือมันพักตัวถึงพักตัวแล้วถึงอย่าดูดจากตีถังหรือว่าจากบอไปฮดต้นทุเรียนกำอันนี้ไอ้นักวิชาการหรือว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนเป็นอย่างนั้นแต่นี่ผมพื้นที่มันจำกัดเนาะแล้วเฮามีเวลามาทำไงก็เลยว่ามันจังหวะและโอกาสเฮาบ่มีเฮาก็เลยว่าดูดขึ้นกับ
ฮดโดยตรงเลยครับก็ดูตามวิดีโอผมนะครับต้นทุเรียนบางต้นก็งามบางต้นก็บ่งามเพราะว่าผมบ่ได้ดูแลเปิ้นดี 100% เนาะทิ้งไว้ฮือป่อฮือแม่เพิ่นพ่อเพิ่นก็บ่ค่อยมีเวลาหรอกครับระบบน้ำผมก็ทำไว้ให้เป็นระบบอัตโนมัติก็ตั้งเวลามันฮดตามมีตามเกิดบางครั้งอุปกรณ์มันเสียกับน้ำบ่ไหลทำให้ต้นทุเรียนตายไปพ่องมันกับก็มีปีที่แล้วก่อนหน้าเนี่ยตายไป2ตัวไอ้2ต้นเพราะว่ามันไอ้อะไรไอ้อุปกรณ์ระบบน้ำมันเสียป่อแม่ผมแกบ่ได้มีเวลามาดูเนาะก็เลยว่าเอ๊ะมันก็บ่ได้บำรุงหยังครับปุ๋ยเปยก็ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่อ่ะเพราะว่ามันพอผมมาอยู่ผมก็ปลูกตามมีตามเกิดตามไอ้นี่แหละทิ้งไว้ให้มันไอ้แรงแข็งแกร่งด้วยตนเองผมเคยได้ยินและอ่านบทความของคนที่เปิ้นปลูกทุเรียนทั้งภาคใต้นะถึงว่าหรือไอ้ท่านผู้เดียวเชี่ยวชาญบางท่านน่ะบอกว่าทุเรียนเนี่ยควรจะปลูกแบบทิ้งๆควางๆของเผื่อให้มันแข็งแรงปรับตัวสู้ทนโลกได้เพราะถ้าเราไปประคบประงมเหมือนเล็กน้อยเกินไปบางทีมันก็ทำให้มันอ่อนต่อโลกมันเปิ่นอู้จะนั่นเนาะเปิ่นว่าจะนั่นนะที่ผมได้อ่านบทความเปิ่นนะว่าต้องเราต้องคือมันไปด้วยตัวมันผ่องปุ๋ยมันต้องใส่ปลําเหลือใส่มาให้พอดีน่ะมันจะได้ทนนี่น่ะมันเป็นว่าจะนั่นน่ะอ่ะก็ลองดูเนาะอันนี้ผมก็เลยยังทิ้งไว้ก่อนยังบ่ตัดเนี่ยตัดไป2ต้นยอดจริงๆแล้วมันติดอ่ะแต่ยอดมันไปต่อบ่ได้ครับเพราะว่ามันผมตัดเมษามันฮ้อนแกก็เลยว่าผมก็เลยเอายอดใหม่ไว้ต่อต้นทุเรียนพันธุ์ดีนะครับที่ผมทาบยอดไว้อันนี้เป็นสวนบนภูเขาต้นนี้ทาบยอดน้ำดำนะครับน้ำดำทำเมื่อประมาณต้นเดือนมีนาวันนี้วันที่13เมษายน2566ผมทาบยอดอันนี้คือยอดพันธุ์ดีนะครับยอดพันธุ์ดีเป็นยอดหนามดำต้นนี้เป็นต้นทุเรียนบ้านพื้นบ้านผมว่ายังจะยังไม่ตัดนะครับจะให้มันติดดีๆก่อนผมแกะดูแล้วมันติดแล้วนะฮะติดแล้วแต่ว่าผมอยากให้มันติดเยอะกว่านี้เพราะว่ามีบทเรียนตรงที่สวนในหมู่บ้านติดนะครับแล้วผมไปตัดช่วงกลางวันแดดร้อนๆตอนนี้มันมีสามันอากาศมันร้อนแล้วกลางวันนี่แดดร้อนมากตัดแล้วยอดเกิดอาการช็อกตายนะครับมันแทนที่จะดีกับว่าตายเพราะว่ายอดมันผมทิ้งยอดไว้เยอะเพราะนั้นเราตัดทีเดียวเลยมันไม่ดีนะครับเสียเวลาไปผมก็เลยจะยังไม่ตัดเอาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้เข้าหน้าฝนแล้วค่อยตัดค่อยคือตัดตรงนี้นะฮะก็จะได้ต้นนี้1ต้นแล้วก็ได้ยอด1ยอดนะแต่ผมก็ทำบากไว้หน่อยนึงเพื่อให้มันรู้ตัวนะครับเนี่ยตรงนี้ผมบากไว้ตรงนี้นะครับผมบากไว้ครึ่งนึงไอ้ที่เห็นแดงๆคือผมเอาปูนแดงปูนกินหมากนี่แหละครับทาไว้คือบากไว้ครึ่งนึงแต่ยังไม่ตัดให้มันรู้ตัวก่อน
ว่าเราจะตัดวันนั้นผมจริงๆผมมีบทเรียนแล้วผมก็ลืมด้วยความใจร้อนเคยตัดทีเดียวชุบอย่างนี้แหละมันก็ช็อกเพราะว่ามันท่ออาหารมันยังไม่มีการเปลี่ยนแต่ถ้าเราบากไว้ครึ่งนึงนี่นะฮะเราเฉือนไปครึ่งนึงแล้วก็ทิ้งไว้เพื่อให้มันรู้ตัวก่อนแล้วค่อยมาตัดขาดอีกทีนึงอย่างเงี้ยจะรอดนะครับพ่อผมเคยทำแล้วแต่วันนั้นผมใจร้อนไปหน่อยรีบที่สวนในหมู่บ้านลืมเทคนิคตัวเองตัดขาดทีเดียวแล้วตัดตอนช่วงกลางวันแดดร้อนๆโอ้โหไม่เหลือครับยอดแห้งเลยติดแล้วนะมันเราทาบติดนะแต่ว่านี่แหละเหตุผลว่าอากาศร้อนช่วงเมษานะครับแล้วก็เราก็ตัดทีเดียวโดยไม่ได้เตือนเขาว่าเราจะตัดขาดนะเนี่ยผมตัดแล้วผมก็เอาปูนกินหมากทาไว้เพื่อไม่ให้แผลมันเกิดเชื้อรานะครับแต่ช่วงนี้ก็เชื้อราก็ไม่น่าจะมีเพราะหน้าร้อนไม่เหมือนหน้าฝนนะแต่ผมก็ใส่กันไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้ที่สวนที่บนภูเขาผมมีระบบน้ำแล้วนะครับเนี่ยผมทำระบบน้ำแล้วสบายใจขึ้นอีกสบายใจขึ้นระดับหนึ่งคือทุกทีนี่ไม่มีน้ำผมจะทิ้งไว้ก่อนผมจะยังไม่เอาออกอันนี้ผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามผมดูนะคือจริงๆถ้าหน้าฝนนะตัดได้เลยนะครับคือหน้าช่วงหน้าฝนนะอากาศมันไม่ร้อนหรือช่วงหน้าหนาวเนี่ยตัดได้หน้าร้อนผมทิ้งไว้ก่อนผมตัดเฉือนเพื่อให้มันกระตุ้นให้มันรู้ตัวทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เรายังไม่รีบร้อนปลูกเพราะว่าถ้าตัดมาเราก็เอาต้นนี้ยอดนี้ไปปลูกได้อีกต้นหนึ่งแล้วนี่ได้ยอดหนึ่งเท่ากับผมมีต้นทุเรียนพันธุ์ดี1ต้นผมเอามาทาบ1ยอดก็เท่าได้2ต้นนะฮะได้ต้นแม่1ต้นแล้วก็ยอดที่ทาบได้1ต้นนี่นะฮะนี่คือเทคนิคของผม